มาที่ผู้จัดคิงสมจริงค่ะแห่งค่าย Good Feeling นะคะตอนนี้ก็ได้ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แล้วนะคะเสน่ห์รักนางซินค่ะละครเรื่องนี้แค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะพระนางนะคะก็คืออเล็กธีรเดชและพิมพ์ลนิดาค่ะมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นเรื่องราวของ3สาวเพื่อนรักที่มีความฝันแตกต่างกันแต่ละคนก็มุ่งมั่นอยากจะทำความฝันของตัวเองนะคะพริมลนิดาเนี่ยก็รับบทเป็นชื่อพริมนะคะสาวสวยกำพร้า ที่มีความหลงไหลในรองเท้าชนิดที่ว่าเข้าเส้นเลือดเลยทีเดียวเพราะฟิตติ้งก็มีรองเท้าแล้วก็ฝันสักวันหนึ่งจะมีแบรนด์ของตัวเองส่วนหนุ่มคนนี้อเล็กธีรเดชนะคะคนนี้ก็เป็นเจ้าของโรงงานนะคะเจ้าของแบรนด์รองเท้าก็มั่นใจแต่ว่าก็มีปมปัญหาเรื่องของพ่อนะคะแล้วก็เพื่อให้สมจริงสมจังนี่เลยค่ะผู้จัดพี่คิงขนรองเท้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะส่วนสาวคนที่สองนะคะบุษกรค่ะนี่รับบทโดยน้องมายชลิกานะคะสาวห้าวกึ่งทอมใจร้อนชอบเล่นกีฬาเป็นชื่อจิตใจนะคะที่เป็นคาแรคเตอร์ในตัวละครประกบคู่กับพีทพัชระนะคะซึ่งพีทเองก็รับบทเป็นหนุ่มเพลย์บอยชื่อว่าภควัตค่ะได้อุปกรณ์ประกอบฉากเขานะคะยังไงค่ะแล้วก็หญิงสาวคนสุดท้ายนะคะปริตาค่ะรับบทโดยนี่เลยนะคะนิดานะจากเรื่องนารีนิสยาน้องลีน่าลีน่าและลีน่านี่เองนะคะสำหรับบทบาทนี้ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอ่อนหวานมีความถนัดในเรื่องของเสื้อผ้าตัวเองไม่ชอบแต่งตัวเพราะว่าขี้อายไงแต่อยากให้คนอื่นเขาแต่งนะคะนี่ก็คู่กับนักแสดงน้องใหม่นะคะน้องพลณวัฒน์นะคะโอ้หล่อเหลาเหมือนกันนะคะน้องพลนี่ก็เป็นนักแสดงน้องใหม่จากสายลับจับแอปด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะฝนตามความสามารถของตัวเองตามคาแรคเตอร์ที่ได้วางไว้นะคะคืออย่างน้องพรีมเองเนี่ยต้องไปเรียนทำรองเท้าโอ้โหจริงจังกันจริงจังลีน่าเองเนี่ยฮะต้องไปเรียนเย็บปักถักร้อยส่วนน้องมายนะคะต้องไปเรียนเทควันโดค่ะนี่ค่ะเพื่อให้เรียกว่าเข้าใจแล้วก็อินกับเนี่ยบทบาทที่เราได้รับนะคะค่ะจริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครที่สามสาวก็ไม่ได้คือเป็นวัยเรียนถูกไหมคะไม่ใช่วัยทำงานค่ะก็จะมีความแบบแก่นเซียวยังมันมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นเยอะเลยอ่ะจากเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาค่ะของหนูก็จะกลับมาแบลอีกรอบนึงค่ะจากเรื่องที่นี่มีรักค่ะเพราะในเรื่องค่อนข้างจะเป็นคนโลกสวยหัวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็พีคคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะจากเรื่องที่แล้วเป็นผู้หญิงที่ห้าวมากแบบเตะต่อยคือเล่นกีฬาเป็นผู้หญิงที่เล่นกีฬาแล้วก็ต้องคอยสู้กับเขาด้วยค่ะเป็นคนเรียกว่ามั่นหน้าเอางี้ดีกว่าเป็นคนผู้ชายแบบมั่นใจในตัวเองแบบเลยทำให้แบบเก่งแล้วก็ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเปรียบเทียบด้วยครับว่ารองเท้าที่มันฟิตกับตัวเราอ่ะมันจะเป็นรองเท้าที่เดินสบายมันก็เหมือนกับชีวิตคู่อ่ะครับที่ถ้า2คนลงตัวกันเนี่ยชีวิตมันก็ไปกันอย่างราบรื่นครับผมตอนนี้เสน่ห์รักนางสินก็กำลังจะเปิดกล้องแล้วครับฝากด้วยครับเรื่องนี้เราคงจะเห็นรองเท้าสวยๆแต่ก็เปรียบได้ดีเนาะว่ารองเท้าก็เหมือนกับชีวิตถ้าเราใส่สบายก็เหมือนชีวิตนั่นแหละคนที่ใช่มันอาจจะสวยแต่อาจจะใส่ไม่สบายก็ได้รองเท้าอาจจะอยู่แล้วไม่สบายใจอึดอัด เหมือนรองเท้ากับหญิงสาวนั่นเองนะคะ